รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.สุรชัยศิริไกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องของรัฐศาสตร์วันนี้เราจะหยิบยกประเด็นเพราะเราพูดกันหนาหูเลยว่า geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์นั้นมันมีปัญหาส่งผลกับชาวโลกอย่างไรวันนี้เราไปเจาะลึกเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics นั้นต้องรู้อะไรมีความรู้อะไรที่ควรต้องได้รับต้องเข้าใจสักครู่กลับมาครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สุรชัยศิริไกรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ร่วมรายการอาจารย์ครับในฐานะ regular commentator ของเราหมุนตามโลกและอ่านสังคมผมต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าเอาละโดยทั่วๆไป in general เนี่ยเราเข้าใจละว่า geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์มันมียังไงแต่ว่ามันมีทฤษฎีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้และลึกซึ้งและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าทุกวันนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เชิญอาจารย์ครับ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 อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมีการพูดมานานแล้วนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันนะครับประเด็นแล้วก็นักวิชาการที่เราจะต้องพูดถึงนะฮะที่โด่งดังนะฮะอย่างน้อยๆนะฮะในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็มี2ท่านท่านแรกคือท่านเซอร์ฮาร์ฟอร์ดแมคคินเดอร์นะฮะซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง1861ถึง1947ท่านผู้นี้นะครับท่านได้กล่าวว่านะครับมนุษย์นะครับไม่ใช่ครับเป็นผู้ริเริ่มนะครับแต่ว่าธรรมชาตินี่แหละนะครับมีบทบาทสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ท่านจะนะฮะท่านพูดประโยคที่สองตามมาก็คือว่าธรรมชาติเนี่ยที่ว่ามีบทบาทสำคัญมากที่สุดเลยก็เพราะว่าเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์นะธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือนะครับนะฮะธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภูมิรัฐศาสตร์ว่าคุณอยู่ใต้บกคุณอยู่ในทะเลคุณเป็นเกาะหรือคุณมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะอันนี้แหละครับมีบทบาทในการกำหนดนะฮะพฤติกรรมของมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนโยบายต่างประเทศของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นนักวิชาการที่โด่งดังที่สุดนะที่ได้รับการกล่าวอ้างส่วนท่านที่สองนะครับซึ่งมีชีวิตต่อมานะครับแล้วก็ได้พูดนะฮะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือท่านนิโคลัสเจสปิกมันนะครับได้พูดไว้นะครับในปี1944นะฮะว่าภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐเพราะมันเป็นปัจจัยที่ถาวรที่สุดนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะประเทศเนี่ยนะฮะจะถูกจำกัดพื้นที่ชัยภูมิและสิ่งรอบด้านใช่หรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะจำเป็นต้องรู้นะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลายคนอาจจะถามว่าเออเราที่พูดถึงว่าความสำคัญของภูมิศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะ
โดยทั่วไปก็อธิก็จะอธิบายว่าภูมิศาสตร์นั้นมันหมายถึงนะฮะสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นเกาะเป็นอะไรแล้วก็หมายถึงระยะทางนะครับหมายถึงสภาพอากาศนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะของรัฐเนี่ยซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อมนุษย์ในประเทศนั้นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเอเธนเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจทางทะเลนะฮะสปาร์ตาเป็นมหาอำนาจทางบกนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะฮะที่เคยยิ่งใหญ่มาเนี่ยนะครับก็ประเทศเป็นเกาะเพราะฉะนั้นก็มีมหาอำนาจก็คือสามารถยึดครองนะฮะประเทศต่างๆที่เหลือไปถึงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียหรือเยอรมันนะเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบโดยศัตรูหมดทางบกนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าผู้นำของรัสเซียในอดีตตลอดเวลาพยายามจะหาทางออกว่าทำไงถึงจะได้แหกนะฮะวงล้อมของศัตรูนี่ออกไปได้แล้วโดยเฉพาะถ้าผู้นำของเยอรมันที่มีความอำนาจมากนะฮะมีความทะเยอทะยานมากเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะไปตีรัสเซียนะฮะรัสเซียเพราะเราจะเห็นนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะวิลเลียมไกเซอร์ก็ไปตีรัสเซียสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์ก็ต้องไปตีรัสเซียแล้วทั้งสองคนเนี่ยไปทางไหนรู้ไหมครับต้องผ่านยูเครนเพราะเมื่อก่อนยูเป็นของประเทศของรัสเซียมาก่อนแล้วทำไมต้องเป็นยูเครนด้วยก็เพราะว่าถ้าเราดูแผนที่นะครับยูเครนเนี่ยนะเป็นพื้นตอนถ้าพูดตอนนี้นะยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะและอยู่ทางกลางทวีปแล้วก็เป็นประเทศที่ว่านโปเลียนไปตีรัสเซียก็ต้องผ่านยูเครนเพราะยูเครนเนี่ยเป็นพื้นที่ราบเป็นพื้นที่ราบทั้งบนทั้งใต้แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับตะวันตกเชื่อมไปถึงรัสเซียง่ายที่สุดต้องผ่านยูเครนคือผ่านโปแลนด์ไปยูเครนแล้วก็จะเข้ารัสเซียถึงรัสเซียถึงมอสโกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นนะฮะคนที่เรียนประวัติศาสตร์หรือผู้นำของรัสเซียทุกคนเนี่ยจึงให้ความสำคัญว่ายูเครนเนี่ยนะทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าศัตรูในอดีตเนี่ยจะตีรัสเซียต้องผ่านยูเครนมาทั้งสิ้นนะครับเป็นกันชนมันไม่ใช่เป็นรัฐกันชนมันเป็นรัฐที่ล่อแหลมที่สุดนะฮะล่อแหลมที่สุดเพราะมันเป็นช่องว่างที่ล่อแหลมที่สุดเพราะว่าถ้าจะไปทางเหนือหรือทางใต้เนี่ยทางใต้คุณต้องมาทางทะเลดำทางเหนือคุณก็ต้องผ่านมีภูเขามีอะไรต่างๆเยอะแยะเข้าทางยูเครนเนี่ยมันเป็นที่ราบที่สุดเป็นที่ลามนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เชื่อมใกล้ที่สุดกับตะวันตกด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปแลนด์แล้วก็เป็นเยอรมนีใช่ใช่ฮะนักทฤษฎีรัฐศาสตร์อย่างแมคคินเดอร์เนี่ยนะครับได้วางทฤษฎีหรือพูดชัดเจนเลยนะครับว่าแล้วถ้าคุณบอกว่าภูมิศาสตร์ที่สำคัญเนี่ยแล้วตรงไหนที่สำคัญที่สุดนะฮะแมคคินเดอร์นะครับก็พูดถึงว่าดินแดนภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือดินแดนที่เราเรียกว่ายูเรเชียยุโรปหรือเอเชียรวมกันยูเรเชียนะเขาบอกว่านี่คือดินแดนที่เป็น pivot area หรือดินแดนที่เป็นหัวใจของโลกนะฮะเพราะว่าแมคคินเดอร์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าประเทศไหนหรือใครเนี่ยยึดดินแดนยูเรเชียได้นะฮะคนนั้นจะยึดนะฮะเอเชียยุโรปทั้งหมดได้นะฮะแล้วถ้ายึดได้นะครับคุณจะเป็นเจ้าโลกนะฮะคำกล่าวอ้างที่โด่งดังที่สุดของแมคคินเดอร์นะครับที่นักเรียนจะต้องอ้างกันอยู่เสมอเลยท่านพูดว่านะใครก็ตามนะครับถ้าปกครองยุโรปตะวันออกจะมีอำนาจเหนือดินแดนที่เขาเรียกว่าหัวใจฮาร์ดแลนด์และใครก็ตามที่ปกครองสามารถปกครองดินแดนที่เรียกว่าฮาร์ดแลนด์หรือหัวใจของโลกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีอำนาจเหนือเกาะโลกเกาะโลกก็คือยุโรปเอเชียก็คือยูเรเชียเนี่ยยูเรเชียแล้วก็ใครก็ตามที่ปกครองเกาะโลกคนนั้นนะครับจะปกครองโลกนี่ครับ3ประโยคที่ขึ้นชื่อของแมคคินเดอร์นะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยากจะเสนอคาถาชีวิตง่ายๆครับลืมอดีตจะลดปัญหาในอนาคตท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าโลกเราวันนี้ที่มีปัญหาอยู่กันทุกวันนี้เป็นเพราะมนุษย์ไม่ยอมลืมอดีต
อดีตไม่ว่าจะเป็นของตัวเองครอบครัวชนชาติบรรพบุรุษถ้าเกิดเรายึดติดกับอดีตปัญหาก็จะไม่หมดไปปัญหาในปัจจุบันหรือปัญหาในอนาคตนั้นล้วนแต่เกิดจากการที่เราเป็นคนยึดติดผูกติดกับอดีตนั่นเองท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าเรานั้นวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าเรา forget and forgive ก็คือหมายความว่าลืมไม่นึกถึงมันแล้วก็ forgive ก็คืออโหสิกรรมให้กันแล้วปัญหาในอนาคตก็จะน้อยลงวันนี้มีปัญหาลบกันในตะวันออกกลางนะครับลบกันในที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ลองกลับไปดูนะครับเบื้องหลังของที่มาของการลบกันต่อสู้กันนั้นล้วนแต่มีเรื่องในอดีตทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าอดีตของเรานั้นเราลืมมันไม่เก็บนะครับไม่ใส่ใจมันนะครับอโหสิกรรมให้มันทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจิตใจเราก็จะสบายความบาดหมางความคับแค้นก็จะน้อยสิ่งเหล่านั้นนะครับจะทำให้เรานั้นสบายใจแล้วเมื่อเราสบายใจเราก็จะมีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราก็จะไม่เป็นคนสร้างปัญหาผมนั้นเป็นคนที่ไม่เอาอดีตนะครับมาเป็นเงื่อนไขมาเป็นความจำผมพยายามลืมผมพยายามที่จะforget and forgive นะครับฉะนั้นการที่เราอยู่กับปัจจุบันที่กำลังเดินไปสู่อนาคตนั้นย่อมจะมีความสดใสมีความสุขมีความเชื่อมั่นว่าเรานั้นจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่คิดถึงปัญหาในอดีตแล้วผมก็เชื่อนะครับว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้นั้นถ้าเกิดไม่ยึดติดกับอดีตไม่เอาปัญหาในอดีตมาเป็นที่ตั้งลืมมันทั้งหมดเลยแล้วมุ่งหน้าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวโลกทั้งโลกนะครับสังคมทั้งสังคมก็จะมีแต่สันติภาพสังคมทั้งสังคมก็จะมีแต่ความสุขแล้วเมื่อมีความสุขใครจะได้ก็คือตัวเราแหละครับคนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือตัวเราฉะนั้นหลายๆคนนั้นเข้าวัดเข้าวาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหาความสงบสุขแต่ถ้าความสงบสุขอันนั้นนะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อใจของเรานั้นยังมีอดีตที่เรายังคับแค้นที่เรายังเป็นทุกข์นั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือยูเรเชียซึ่งเราอาจจะเห็นนะฮะในภาพนี้นะครับในภาพนี้คือยุโรปกับเอเชียนะฮะแล้วดินแดนขอบนอกนี่เป็นดินแดนรอบนอกนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสำคัญของอันเนี่ยจึงมีบทบาทมีอิทธิพลมากต่อนักการเมืองทั้งในยุโรปนะฮะโดยพวกต่อฝรั่งเศสแล้วก็ต่อเยอรมันเพราะเราเห็นว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยนะครับเราเยอรมันเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือนโปเลียนตีรัสเซียก็ต้องผ่านทางยูเครนนะฮะเยอรมันนะฮะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะตีรัสเซียก็ต้องผ่านโปแลนด์แล้วก็มาหายูเครนและรัสเซียชัดเจนชัดเจนคือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มันชี้ชัดเลยว่ามันเป็นทางที่สะดวกที่สุดที่ยุโรปจะเข้าตีว่างั้นหรือใครก็ได้ที่เข้าตีต้องมาทางนี้ที่เหลือไปเป็นภูเขาเป็นอะไรที่ใช่ยากลำบากใช่เพราะยันลักษณะและการรัสเซียนี่ค่อนข้างจะหนาวจัดจริงๆใช่ทั้งเหนือนี่หนาวจัดเพราะนั้นจะเดินทัพเดินอะไรนี่โอ้โหเป็นเรื่องสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องเตรียมอาหารอะไรในลำบากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาช่องที่มันเดินได้สะดวกที่สุดนะฮะก็คือนี่แหละครับทางผ่านทางยูเครนนี่คือว่ายูเครนทำไมถึงมีความสำคัญและเป็นหัวใจของยุโรปด้วยมันคืออย่างนี้มันเป็นหัวใจว่าเป็นดินแดนที่เป็นหัวใจของโลกเขาเรียกว่าฮาร์ดแลนด์เพราะใครก็ตามถ้ายึดดินแดนฮาร์ดแลนด์ตรงนี้ได้คุณจะเป็นเจ้าโลกนั่นคือยูเรเชียได้ยุโรปทั้งเอเชียด้วยกันครับคือยุโรปกับเอเชียนะหมายถึง
ดินแดนนะยุโรปเอเชียที่ต่อกันเนี่ยนะครับส่วนบนเพราะว่าดินแดนเหล่านี้คุณจะเห็นว่าเป็นแดนที่อุดมสมบูรณ์นะอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าคุณยึดได้นะครับคุณจะครองโลกเพราะเราจึงเห็นนะว่าในอดีตนะครับนโปเลียนเยอรมันฮิตเลอร์อะไรเนี่ยต่างพยายามที่จะยึดยูเรเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันเอาละครับเราเห็นว่าแนวคิดเนี่ยนะครับมันยังคงทันสมัยตลอดมาเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับว่านักวิชาการรุ่นใหม่ของสหรัฐคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เบซิสกี้นะครับซึ่งท่านเคยเป็นที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงสากลของสหรัฐในช่วงปี1977ถึง81ครับท่านก็ตั้งข้อสังเกตเลยนะครับว่าถ้าปราศจากยูเครนแล้วรัสเซียจะยุติการเป็นมหาอำนาจในยูเรเชียเห็นไหมถ้ารัสเซียไม่มียูเครนนะเพราะเราเห็นว่าเบสกินนี่เป็นนักวิชาการอเมริกันนะก็เป็นศัตรูกับรัสเซียเพียงก็เลยท่านเลยบอกว่าถ้าใครไปยึดยูเรเชียถ้ารัสเซียไม่มียูเครนเนี่ยรัสเซียก็จบคล้ายๆแบบเหมือนกับคนที่ไม่มีแขนมีขาไปเลยใช่ครับนะฮะคุณจะเป็นมหาอำนาจไม่ได้เพราะนั่นถึงรัสเซียถึงยอมไม่ได้ที่สหรัฐจะเข้าไปบทบาทเรื่องเอายูเครนเข้าไปอยู่เป็นเนโต้ใช่ๆเรียกว่าเป็นอันนี้สำคัญที่สุดเลยเหมือนกับตีกรอบล้อมเลยครับอ่ะเชิญต่อครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับไอ้ด้วยแนวคิดแบบนี้ที่มีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะครับเกือบ200ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอิทธิพลต่อแนวคิดต่อผู้นำปูตินของรัสเซียเนี่ยมากเลยเพราะเราจะเห็นว่าปูตินเนี่ยนะฮะก็เชื่อ 100% นะฮะเหมือนกับผู้นำของยุโรปหลายๆประเทศว่าถ้าคุณเป็นว่าคุณเนี่ยจะต้องรักษาเนี่ยยูเรเชียเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับยูเครนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ว่ามาแตกเป็นเครือสหภาพโซเวียตอยู่ตอนนั้นใช่นะมาแตกออกไปในปี1991นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะแตกไปแล้วเนี่ยนะครับในอดีตถ้ายูเครนเนี่ยมีผู้นำที่เราเรียกว่าสนับสนุนรัสเซียอันนี้ก็จะทำให้รัสเซียเนี่ยนะฮะมีความอุ่นใจนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าผู้นำของยูเครนเนี่ยหันไปหานาโต้ศัตรูของรัสเซียรัสเซียยอมไม่ได้เด็ดขาดนะครับนี่คือเราพูดให้เข้าใจภาพที่จำเป็นนะว่าทำไมทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างออมชอมไม่ได้ยอมไม่ได้แต่ท้ายสุดเนี่ยการเจรจาเริ่มจะเรื่องของการที่จะเป็นนิวทรัลตี้เป็นกลางแล้วที่จะไม่ยอมให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเนโต้อันนี้ก็จะทำให้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีครับเชิญต่อครับอาจารย์ครับแต่ก่อนจะถึงประเด็นนั้นยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะฮะส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของยูเครนนะฮะก็คือคาบสมุทรไครเมียอ๋อไครเมียซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นของรัสเซียนะครับแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเมื่อแบ่งยกไปให้กับยูเครนแต่เพราะฉะนั้นผมเมื่อมาถึงยุคปูตินเนี่ยนะก็เริ่มไม่ไว้ใจนะฮะนาโต้นะฮะไม่ไว้ใจยูเครนเพราะอะไรประเด็นก็คือว่าเมื่อสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายไปเพราะว่าเศรษฐกิจใช้ไม่ได้พังยับเยินในปี1990-91นะครับยูเครนก็ไปอิสระนะครับสมัยกอร์บาชอฟแล้วก็เป็นเยลซินครับประเด็นคืออะไรเมื่อโซเวียตล่มแล้วจะว่าก่อนที่โซเวียตล่มสลายเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายตะวันตกเนี่ยนะคือฝ่ายนาโตอเมริกายุโรปเนี่ยก็ตั้งองค์การนาโตขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านแข่งกับรัสเซียซึ่งรัสเซียก็มีองค์การความร่วมมือคือวอร์ซอแพคแต่ที่ประเด็นก็คือว่าเมื่อโซเวียตเนี่ยล่มสลายแตกกระจายไปเนี่ยนะครับในปี1991วอร์ซอแพคก็ล่มสลายไปด้วยแต่นาโตทำไมยังอยู่ในเมื่อรัสเซียไม่ได้เป็นศัตรูอีกแล้วแต่นาโต้มีไว้ทำไมนี่คือคำถามของปูตินนะในเราไม่ได้เป็นศัตรูคุณแล้วแล้วเราก็ไม่มีกำลังที่จะไปบุกนาโต้เข้าใจยังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เนโต้ก็ต้องรู้ว่าตอบคำถามสหรัฐคือพี่ใหญ่ของเนโต้ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นครับมิฉะนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่คาใจกันอยู่นี้แหละนะครับประเด็นของภูมิรัฐศาสตร์อันนี้เนี่ยมิหน้าล่ะผมถึงเห็นว่าเวลาเขาดู
นโยบายต่างประเทศเพราะเจ้าตัวภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นตัวที่กำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศนั้นที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่คุณละเลยเนื่องจากสภาพภูมิประเทศล้อมรอบเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วเขาถึงต้องดูตัวเวลาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับผู้นำประเทศคือเบอร์หนึ่งตัว President หรือ Prime Minister นายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสองอันเนี่ยเขาจะต้องดูควบคู่กันดูนโยบายนโยบายว่าเป็นอย่างไรเขาจะต้องยึดเบอร์พวกนี้ครับเห็นไหมอันนี้คือถือเป็นการเชื่อมต่อที่ให้คุณชวนได้เห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์สุชาติอย่างสูงครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสำคัญคุณค่าที่เรียนรู้ภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics อย่างลึกซึ้งและด้วยความเข้าใจวันนี้ดีใจมากที่อาจารย์สุชัยมาชี้ชัดลงไปว่าภูมิรัฐศาสตร์สำคัญชะไหนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับดูย้อนหลังได้ที่ Merit TV Fanpage นะครับ MERIT Workspace TV ท่านจะได้ดูทุกตอนที่เป็นสาระเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่การจดจำครับช่วงหน้าพระอาจารย์วรชรวิธีรอท่านอยู่ในช่วงของมุนตามธรรมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ลักษณะอย่างหนึ่งของโลกยุคโลกาภิวัตน์ก็คือความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆมากมายสุดยอดเทคโนโลยีอย่างหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียที่เรารู้จักกันในนามของ Facebook หรือแอปพลิเคชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube Google World Wide Web ระบบอินเทอร์เน็ตประดามีที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกหนทุกแห่งและทุกเวลาที่เราต้องการเมื่อเทคโนโลยีเจริญมาถึงขั้นนี้สิ่งหนึ่งซึ่งควรพัฒนาให้เจริญคู่กันไปก็คือสติและปัญญาเพราะอะไรก็เพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะนำเอาขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารก็ดีหรือข่าวสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก็ดีไหลผ่านมาหาชีวิตเราทุกวันถ้าเราขาดสติในการบริโภคสื่อขาดปัญญาในการใช้วิจารณญาณในแต่ละวันแต่ละวันเราจะถูกปั่นหัวด้วยน้ำป่าแห่งขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารที่ไหลมาหาเราอยู่ทุกเมื่อชั่ววันไหลมาทุกต้นชั่วโมงไหลมาทุกวินาทีเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมหาศาลเช่นนี้สติและปัญญาจึงจำเป็นมากดังนั้นจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าเชื่อในทุกๆข้อมูลทุกๆข่าวสารทุกๆรูปภาพทุกๆถ้อยคำที่มีคนตัดต่อที่มีคนส่งมาถึงเราถ้าเราด่วนเชื่อด่วนตัดสินอะไรง่ายๆเราจะกลายเป็นทาสของข้อมูลข่าวสารไปโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวพูดสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่าขอให้เราทั้งหลายรู้จักใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นสูงคือมีสติในการบริโภคสื่ออย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำคือเชื่อไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง